สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็จะไปตีแพ็คเนาะก็จะมีแพ็คเข้ามาเพียบเลยแต่ก่อนอื่นช่วงนี้เสียงพี่ค่อนข้างจะไม่ดีนะค่อนข้างจะคันคอนะครับถ้าเสียงยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูแพ็คกันเลยดีกว่านะครับว่ามีแพ็คอะไรเข้ามาบ้างนะครับช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมครบรอบ8ปีของเกมนี้นะ Jurassic World The Gameโอเคว่าแล้วเดี๋ยวก็เข้าไปตอนนี้พี่ในอันดับของลีกนะครับก็อยู่อันดับ1นะครับโอเคถือว่าลีกขึ้นง่ายนะนี่ก็จะมีแพ็คอันนี้นะครับ sequencing นะครับก็จะได้ตัวประมาณนี้เลยโอเคใช้ตัวอะไรต่อสู้มั่งโอเค AI ไม่ค่อยเก่งนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บแพ็คนี้ด้วยแล้วก็นี่แพ็คเจ้าแพนเทร่านะครับก็ถือว่ามีตัวไฮบริดตัวรีเจนระดับ2แลแล้วก็ซูเปอร์แลโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะตีแพ็คนี้แหละนะครับของรางวัลไม่เท่าไหร่นะแต่รอบแรกนี่มันบังคับใช้ตัวแพนเทร่าเลเวล10ลงสนามต่อสู้1ตัวนะครับโอเคว่าแล้วก็เริ่มเลยใช้แพนเทร่าเลเวล10ใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาแพนเทร่าที่พี่ฟักมาแล้วนะครับลงไปตัวหนึ่งพี่ก็ว่ามันจะต้องใช้เจ้าแพนเทร่าในการลงอ่ะพี่ก็เลยฟักไว้ก่อนเลยนะครับโอเคเจ้าแพนเทร่าอยู่ไหนโอ้โหอยู่ไกลจังเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงโอเคเจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวลงตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเอาไปสะสมแต้มชาร์จเลยแล้วก็ใช้อินโดแรปเตอร์2ตัวโอ้โหมันตบ2แต้มนอนๆเลยเนี่ยลงไปก็ต้องชาร์จก่อนอะน่าจะโอเคนะไปผลต่าง1แต้มเราก็นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เสียดายชีวิตนะชาร์จก่อนเลย AI มี2คาดว่ามันจะตบเรา2นะครับจริงด้วยมันตบเรา2นะครับปังนอนเลยเจ้าแพนเทร่าของเราโอเคอย่างนี้เราก็จัดการมันเลย2แต้มก็พอแล้วก็ต้องป้องกันเนาะมา2แต้มไปนอนปังเรียบร้อยตัวที่2ของเขานะครับมี2แต้มแล้วก็ตีมา1ทำไมตีแค่1เราก็ต้องป้องกัน3ไว้ก่อนมาป้องกัน1นะรอบนี้มันยังคงมี3แต้มอยู่แล้วตีเรา3โอเคไม่เข้าเลยนะอย่างนี้เราก็จัดการเลยแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนไปนอนโอเคครับตัวสุดท้ายเจ้าคาโนแรปเตอร์มี4แล้วตีเรา4นะครับแต้มหมดโอเคอย่างนี้สบายแล้วรอบแรกมาอินโดแรปเตอร์ตัวที่2ลงสนามเราก็จัดเลย6แต้มเท่าที่มีไป6แต้มฟาบปรับเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบแรกของการตีแพ็คเจ้าแพนเทร่าเนาะโอเครับ DNA ม่วงรอบ2บังคับใช้ตัวกินเนื้อเลเวล13ตัวโอเคมามันมีแต่ตัวกินพืช นะอย่างนี้เราก็ต้องจัดกินเนื้อประเภทแถวนี้เลยเอาเจ้าตัวนี้แล้วก็แล้วก็ปิดท้ายตัวนี้โอเคน่าจะไหวนะตัวแรกเก็บแต้มชาร์จก่อน
เราก็ชาร์จเลยนะครับมามี2แต้มตีไหมไม่ตีนะโอเคแล้วก็ชาร์จต่อเลยนะครับลงมาสะสมแต้มชาร์จอยู่แล้วมันยังคงมี2แต้มอยู่นะครับพอเมื่อกี้มันไปป้องกันไม่ทำอะไรอ่ะเราก็ชาร์จ4โจมตี2ไปป้องกัน2ไม่เข้าเลยมันมี3แต้มนะครับ3แต้มแล้วโจมตี3โอเคแต้มหมดปังขอนอนก่อนพี่ใหญ่อินโดเราลงสนามมาก็ต้องโจมตี2แต้มโอเคจัด2แต้มเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็ป้องกันแค่2ก็พอแล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนไปนอนตัวที่2ลงสนามมานะครับแพ้ทางเราอยู่มี4แล้วก็โจมตีมา4เข้าเราแค่2เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการได้เลย2แต้มแล้วก็ป้องกัน3ไปเลยแล้วก็ชาร์จไปปังเรียบร้อยดูเหมือนอินโดจะเก็บได้หมดเลยนะเจ้าพาราซอลของเขามีโจมตีมา4เข้าเราแค่1นะครับโอเคได้เวลาจัดการ7แต้มเลยโอเครอบนี้ชิวเลยนะครับไปเจ็ดแต้มไปฟ้ากระโดดตะคุบปับงับเรียบร้อยไปโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของการตีแพะเจ้าแพนเทล่านะครับโอเคชิวๆได้ DNA ม่วงไปรอบสุดท้ายบังคับใช้ตัวนกเลเวล10 3ตัวโอเคเขามีแต่ตัวกินเนื้อนะเราก็นกเลยเอาเจ้าเพเลตัวนี้แหละก่อนแล้วก็เราดันเอานกไปตีหลีกเนาะจะเร่งดีไหมถ้าเร่งโอ้ไม่เร่งดีกว่านะครับใช้เจ้านกเซโคดอนเนี่ยแหละน่าจะไหวอยู่นะอย่างนี้แหละนะครับสู้เท่าตัวที่มีไม่ต้องเร่งหรอกเสียดายเงินเขียวโอเคไหมมาโอเคมาเราก็ต้องป้องกันก่อนนะเขามี2แล้วโจมตีเรา2นะครับเข้าเราแค่1โอเคอย่างนี้สะสมแต้มได้เรื่อยๆเราก็ต้องป้องกัน2ต่อเลยเขามี2โจมตีเราแค่1โอเคอย่างนี้เราสละชีวิตแล้วละกันแล้วก็ชาร์จ3มาเขาป้องกัน1นะยังคงมี3แต้มอยู่แล้วโจมตีมา3โอเคแต้มหมดปังนอนนะครับเจ้าเพเลโอเคเราก็ต้องจัดเลยเนาะแล้วก็ต้องป้องกันต้องป้องกันเท่าไหร่ดี3ไปไป4แต้มไปนอนก่อนปังเรียบร้อยตัวที่2เขาลงสนามนะครับเจ้าบูมี4แต้มแล้วก็โจมตีมา4โอเคเข้าเราแค่1อย่างนี้เราก็ต้องชาร์จเนาะไม่งั้นแต้มไม่พอชาร์จหมดเลยไปมามี4โจมตีแล้วโจมตีแค่3อีกจะกักไว้ทำไม1แต้มโอเคเจ้านกเซโคดอนเราลงสนามเราก็จัดต้อง4แต้มเนาะ
แล้วก็ต้องป้องกันมันจะเอาไปชาร์จไหมเนี่ยโอเคมันเอามาป้องกันปังเรียบร้อยไปตัวสุดท้ายเขาลงสนามเจ้าโกดเนาะมี4ตีมา4มาอย่ากักนะตีมาแค่2เหลือ2แต้มเราเท่านี้ไม่พอนะป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ชาร์จไปโอเคมันป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น5ตีมา5มาโอเคตีมา5รอบนี้ชนะนะครับโอเคเยี่ยมเราก็จัดเลย5แต้มไป5แต้มไปนอนนะเจ้าโกดปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับทั้ง3รอบนะครับของการตีแพ็คเจ้าแพนเทล่านะครับไปลุ้นรับของรางวัลนี่ซองสวยงามสีทองเหลืองอร่ามไปเปิดเลยอ้าวได้ตัวไฮบริดระดับซุปเปอร์แรร์เจ้าเมเทลองนะครับตัวนี้พี่เลเวลแม็กไปแล้วนะครับโอเคเยี่ยมได้แต้ม JW 65โอเคอีกแต้มเดียวแคทออฟไททันก็จะปลดล็อกกันนะเดี๋ยวพี่ไปตีอีกแพ็คหนึ่งดีกว่าแพ็คนี้นะแพ็คซีเควนซิ่งเนาะของรางวัลก็ตามนี้เลยไปแพ็คนี้ตัวไม่ค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวก็จัดเลยเอาตัวกินเนื้อเป็นหลักแล้วแหละนะครับปึ๊บเอาตัวแถวนี้แหละเจ้าลาจาก่อนเลยนะเอาลาจาเอาเจ้าตัวที่2ของเขากินเนื้อเราก็จัดครึ่งบกครึ่งน้ำตัวนี้แหละแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่โอเคมาเราก็ตบได้เลยนะ1แต้มไปนอนยานรวดเร็วไปนอนก่อนตัวที่2สไปโนเจน1นะครับมี2แต้มแล้วไม่ทำอะไรแล้วก็ชาร์จเลยมาป้องกัน1เอาไปชาร์จ1กลายเป็น3 3แต้มแล้วตีมาแค่2นะปังโอเคเหลือ1แต้มอย่างนี้ก็ขอจัดการเลยตีเผื่อก็ชาร์จไป3แต้มไปนอนโหราจาตัวเดียวเก็บได้หมดเลยเนี่ยเจ้าสเตโกนะครับมี4แต้มแล้วก็โจมตีมา3ปั๊บไม่เท่าไรไม่เท่าไรโอเคแล้วก็จัดเลย6แต้มราจาเก็บเรียบไป6แต้มไปปั๊บปั๊บนอนซานอนซาโอเคครับก็ชนะไปอย่างง่ายเลยนะครับสำหรับแพ็คนี้นะรอบแรกโอเครับ DNA ม่วงนะครับแล้วก็ไปต่อกันรอบ2เลยกินเนื้อกินพืชกินเนื้อตัวก็ยังไม่เก่งนะครับสำหรับรอบ2เราก็เนี่ยแหละเอาแถวนี้แหละก็เอานกตัวแรกแล้วก็เจ้าบูแล้วก็เอาอะไรดีนี่อินโดมินัสเล็กเจน2มาเราก็ตบก่อนได้เลยไปก่อนเลย1แต้มไปปังเรียบร้อยอย่างง่ายดายตัวที่2เขากินพืชชนะทางเรานะครับมี2แต้มแล้วไม่ทำอะไรเราก็ขอชาร์จเลยตอนนี้เขามี4แล้วนะตีมา4ไม่ตีเราก็เปลี่ยนตัวมาแล้วก็โจมตีเลยไป
โอเค2แต้มอย่างนี้ไม่เหลือตัวสุดท้ายมี6แต้มมาตีมา6เลยมาตีมาแค่5อีกกักอีกโอเคไม่เป็นไรนะครับนกเรากลับมาลงสนามอีก1รอบก็จัดเลย5แต้มเขาเหลือ1เนาะไปเขา4แต้มอย่างนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่2ของแพ็คนี้นะโอเครับ DNA ม่วงไปต่อกันรอบสุดท้ายเลยนะครับรอบนี้กินเนื้อ3ตัวแต่ตัวก็ยังไม่เก่งนะเดี๋ยวเราก็เอาตัวนี่แหละแถวนี้แหละเอาทีเล็กนี่แหละตัวแรกแล้วก็นกตัวที่สองแล้วก็มีครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ตัวนี้โอเคมาจัดการได้เลยนะทีแรกเราก็อาศัยความได้เปรียบไปก่อน1ทีตัวที่2เขาลงสนามนะครับเจ้าแรปเตอร์เนาะมี2ไม่ทำอะไรแล้วก็โจมตีเลยไปเขา1แต้มงี้ก็เรียบร้อยโอ้โหทีเล็กจะเก็บได้หมดเลยไหมเนี่ยมี3แต้มโจมตีมา3นะครับปรับอย่างนี้ก็ทีเล็กเก็บหมดนะครับเหมาหมดเลยไป3แต้มไปปรับเรียบร้อยไปโอเคก็ชนะไปทั้ง3รอบนะครับของการตีแพ็คเจ้า sequencing เนาะโอเคได้2นี่นะครับไปเปิดเลยไม่ได้การ์ดอะไรเลยไม่ได้การ์ดตัวเลยโอเคแต้ม JW 130นี่ปลดล็อกแล้วนะครับ Cash of Titan โอเคเดี๋ยวลีกจบพี่ก็ว่าจะมาตีเลยนะเหลือเวลาอีกหลายวันมากนะครับไม่ต้องรีบก็ได้เนาะโอเครับของรางวัลดินเอแดงโอเคเยี่ยมปั๊บโอเคโอเครับของเรียบร้อยมีตัวฟักพึ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวเข้าไปโอเคเยี่ยมปั๊บก็เป็นตัวใต้น้ำนะครับพี่ก็ฟักไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆโอเคก็จบไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ตีไป2แพ็คนะมีแพ็คเจ้าแพนเทร่ากับแพ็ค Sequencing นะครับสำหรับของรางวัลที่ได้ก็ธรรมดานะครับก็ไม่เป็นไรก็มาตีเก็บแต้ม Catch of Titan ด้วยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและถ้าเสียงของพี่เป็นยังไงฟังไม่คุ้นหูยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะช่วงนี้พี่แบบเจ็บคอและคันคอมากเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พี่ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ